เติ้ลตะวันแอบเครียดปรึกษาหมอเรื่องน้องมียาทำเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เมื่อน้องมียาบุตรสาวของนักแสดงหนุ่มเติ้ลตะวันจารุจินดาและกระแตเสาวคลแฟนสาวที่มีไข้สูงระหว่างเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างจังหวัดจนต้องล้มเลิกแผนเพื่อวกรถกลับไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลทันทีล่าสุดหนุ่มเติ้ลตะวันได้ควงแขนกระแตเสาวคลออกมาอัปเดตอาการของน้องมียาโดยเล่าให้ฟังว่าเป็น RSV ซึ่งเป็นอาการที่พบมากในเด็กแต่เพราะตัดสินใจไปโรงพยาบาลได้ทันจึงทำให้อาการไม่แย่มากทั้งนี้เติ้ลและกระแตยังยอมรับด้วยว่าแอบเป็นห่วงเรื่องความสูงของบุตรเนื่องจากเคยไปปรึกษาหมอได้รับคำตอบมาว่าอาจจะสูงเต็มที่ได้แค่140เซนติเมตรเพราะปัจจัยหลายอย่างแต่ตอนนี้ได้ลองเปลี่ยนหมอท่านใหม่ยอมรับว่าโล่งขึ้นเนื่องจากคำแนะนำในการปรับฮอร์โมนที่เป็นไปได้เติ้ลเล่าว่าเราก็ถามหมอว่าต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ลูกสาวสูงกว่านี้หมอบอกว่าให้ทำใจคำถามคือแล้วกูจะไปหามึงทำไมคือผมไม่เครียดเรื่องความสูงของลูกหรอกคิดว่าตลกกระแตได้พูดต่อว่าคือเราก็เครียดนะเราอยากให้เขาสูงกว่าเรามันเป็นความหวังของเราอยู่แล้วแต่พอเราฟังหมอแล้วหมอบอกว่าเขาจะสูง140เซนติเมตรเราก็คิดว่ามันไม่ใช่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ